สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดและคุณครูอีกท่านครับสวัสดีค่ะครูวัฒนาโพธิวงศ์ครูบอมค่ะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของหลักการเขียนเรียงความนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเรียงความกันนะครับครูบอมครับค่ะครูบอมพอที่จะสามารถทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรียงความให้นักเรียนได้เข้าใจอีกครั้งไหมครับได้เลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาทบทวนความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความไปพร้อมๆกับครูบอมนะคะซึ่งหลักการเขียนเรียงความที่เราเรียนในบทเรียนที่แล้วนะคะก็คือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความคิดความรู้ความรู้สึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเรียงความมีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเรียงความนะคะจะประกอบด้วยคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับเรียงความไปแล้ววันนี้นะครับครูโอจะให้นักเรียนนะครับได้รู้เกี่ยวกับกลวิธีในการเขียนเรียงความอีกครั้งซึ่งเป็นการทบทวนนักเรียนครับจำได้หรือไม่ว่ากลวิธีในการเขียนเรียงความเป็นอย่างไรบ้างไหนใครจำได้ยกมือขึ้นตอบคำถามเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับกลวิธีแรกก็คือต้นตื่นเต้นกลวิธี2ก็คือกลางกลมกลืนและกลวิธีที่3ก็คือจบจับใจนักเรียนครับนักเรียนยังจำบ้านสามหลังของเราได้ไหมครับไหนใครจำได้ยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูบ้านสามหลังพร้อมกันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งคำนำคำนำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกลวิธีในการเขียนก็คือต้นตื่นเต้นในการเขียนคำนำนะครับนักเรียนต้องเขียนให้ตื่นเต้นเร้าความสนใจของผู้อ่านนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเขียนคำนามจะต้องเขียนให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายต่อมาครับบ้านหลังที่2บ้านหลังที่2ก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องจะสอดคล้องกับกลวิธีกลางกลมกลืนการเขียนเนื้อเรื่องนะครับจะต้องลำดับเชื่อมโยงความคิดให้สัมพันธ์กันและมีความสอดคล้องกลมกลืนกันนั่นเองครับนักเรียนและบ้านหลังสุดท้ายก็คือบ้านหลังที่3นั่นเองบ้านหลังที่3คืออะไรครับนักเรียนบ้านหลังที่3ของเราก็คือสรุปการสรุปเนี่ยนักเรียนต้องสรุปให้จับใจหรือประทับใจแก่ผู้อ่านนั่นเองโดยอาจจะนำคำคมนะครับข้อคิดคติเตือนใจหรือบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาใช้ในการสรุปเรื่องก็ได้เพื่อให้เรียงความของเรามีความน่าสนใจแล้วก็ประทับใจผู้อ่านนะครับนักเรียนจบกันไปแล้วระหว่างกลวิธีในการเขียนเรียงความและบ้านสามหลังของเราและในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องเรียงร้อยถ้อยความชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความไปแล้วได้รู้ว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีทั้งหมด3องค์ประกอบ1คำนำ2เนื้อเรื่อง3สรุปนะครับในวันนี้ครูโอนะครับจะให้นักเรียนได้เขียนเรียงความจริงๆกันสักทีชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ฝึกเขียนแบบร่างไปแล้วใช่ไหมครับไหนใครเขียนแบบร่างเสร็จแล้วบ้างนะในวันนี้นักเรียนจะได้เขียนเรียงความนะครับลงในใบงานซึ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับมีดังนี้ข้อที่1ว่าอย่างไรครับครูบอมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนก็คือ1นักเรียนนะคะจะต้องบอกหลักการเขียนเรียงความได้ข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนบอกหลักการเขียนเรียงความได้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถเขียนเรียงความได้นะคะและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะเรามาดูคำถามเข้าสู่สาระสำคัญของเนื้อหานะครับคำถามมีดังนี้
นักเรียนคิดว่าเรียงความที่ดีมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับครูบอมครับครูบอมอยากทราบหรือยังครับว่าเรียงความที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูบอมและครูโอนะคะว่าการที่เราจะเขียนเรียงความได้ดีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะครับนักเรียนครับเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีพร้อมกันอันดับแรกองค์ประกอบของเรียงความต้องครบถ้วนองค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างครับครูบอมสำหรับองค์ประกอบของเรียงความนะคะนักเรียนเรียงความก็จะประกอบไปด้วยคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนั่นเองค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูเน้นย้ำบ่อยนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะเขียนตกส่วนใดส่วนหนึ่งควรเขียนให้ครบ3องค์ประกอบนะครับต่อมาเนื้อหาต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับปรากฏลงไปด้วยแล้วก็ต้องทำให้ผู้อ่านนะครับเกิดความน่าติดตามในการที่จะอยากอ่านเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานั่นเองต่อมาครับข้อที่3เรียงความต้องมีความเป็นเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเรียงความควรที่จะมีการกล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับป่าไม้หรือธรรมชาตินักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ป่าไม้และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมครับนักเรียนต่อมานะครับสัมพันธภาพสัมพันธภาพหมายถึงการเขียนเรียงความที่มีการเชื่อมโยงความรู้ความคิดลำดับเนื้อหาได้อย่างมีความสัมพันธ์กันแล้วก็กลมกลืนกันนะครับนักเรียนและสุดท้ายสารัตถภาพการเขียนเรียงความจำเป็นที่จะต้องมีสารัตถภาพก็คือขยายใจความนะครับให้ชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการเน้นย้ำข้อความใดข้อความหนึ่งแล้วขยายใจความให้เด่นชัดมากขึ้นครับนักเรียนต่อมาข้อที่4นะครับครูบอมก็คือการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่มีความสละสลวยมีวรรณศิลป์เช่นอะไรบ้างครับการใช้สำนวนภาษานะคะให้มีความสละสลวยและวรรณศิลป์ก็คือนักเรียนจะต้องเรียงร้อยถ้อยความนะคะให้ต่อเนื่องกันมีการเล่นคำก็ได้นะคะถ้าเป็นบทร้อยกองเราก็คือใช้คำที่มีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะครูโอใช่ครับเพื่อให้ข้อความของเรานะคะผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพและรู้สึกคล้อยตามเรานั่นเองนะคะนักเรียนอย่างที่คุณครูบอมได้บอกนะครับว่าเราสามารถใช้บทร้อยกองนะครับในการนำมาเขียนในเรียงความได้ด้วยเพราะว่าก็เป็นการใช้ภาษาเชิงชั้นวรรณศิลป์ด้วยนะครับนักเรียนต่อมานะครับการทำงานหรือเขียนเรียงความเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เรียงความของเราจะต้องมีความสะอาดลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมารยาทในการเขียนด้วยนะครับนักเรียนและอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีการยกผลงานหรือคำพูดของผู้อื่นมานักเรียนต้องมีการอ้างอิงด้วยว่าคำพูดที่เรายกมานั้นเป็นคำพูดของบุคคลใดนะครับนักเรียนต่อมานะครับตรงนี้จะสะท้อนคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์การเขียนเรียงความที่ดีนะครับเรียงความที่ดีควรออกมาจากความรู้ความคิดของเรานะครับความรู้ของเราประสบการณ์ของเราที่เราได้พบเจอมานะครับเราสามารถนำมาเขียนได้เราไม่ควรที่จะไปคัดลอกผลงานของผู้อื่นมานะครับนักเรียนและในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความไปแล้วในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้เขียนเรียงความซึ่งในการเขียนเรียงความนั้นก็จะมีรูปแบบของเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์ประเมินการเขียนเรียงความพร้อมกันนะครับนักเรียนเกณฑ์ของเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะครับข้อที่1องค์ประกอบของเรียงความนะครับต้องครบถ้วนถ้านักเรียนมีครบก็จะได้5คะแนนแต่ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้แค่3คะแนนต่อมาข้อที่2การตั้งชื่อเรื่องนักเรียนควรตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียนน่าสนใจกระชับแล้วก็ชื่อเรื่องควรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาคะแนนเต็ม5คะแนนนะครับข้อที่3การเขียนคำนำนักเรียนนะครับต้องชี้ให้เห็นถึงความสำคัญนะครับแล้วก็มีการปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านด้วยคำนำต้องไม่เขียนเหมือนกับสรุปและควรเขียนให้น่าสนใจนะครับอาจนำด้วยคำถามสุภาษิต
คำคมคำขวัญและบทร้อยกองก็ได้นะครับในส่วนนี้คะแนนเต็ม10คะแนนนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่4การเขียนเนื้อเรื่องนักเรียนควรมีการลำดับความคิดที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน1ย่อหน้าต้องมีใจความเดียวนะครับเนื้อหาที่เขียนต้องเขียนให้ถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงอาจจะมีการยกตัวอย่างอ้างอิงประกอบได้เช่นสำนวนสุภาษิตคำคมตัวเลขสถิติบุคคลหรืออาจจะมีหลักปรัชญาก็ได้นะครับนักเรียนในการเขียนเนื้อเรื่องควรมีการแสดงเหตุและผลนะครับเมื่อนักเรียนนำเหตุและผลมาเขียนควรเขียนให้มีความเหมาะสมกันนะครับต่อมาครับนักเรียนการเขียนสรุปนักเรียนควรเขียนสรุปให้สัมพันธ์กับส่วนอื่นๆและก็ไม่ควรกล่าวปิดเรื่องนอกออกนอกประเด็นนะครับนักเรียนควรปิดเรื่องให้เข้าใจแล้วก็ไม่ซ้ำกับเนื้อหาหรือคำนำต่อมานะครับการใช้ภาษานักเรียนต้องใช้คำนะครับให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่เขียนเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องสละสลวยไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือยก็คือการใช้คำที่มีความหมายเดียวกันซ้ำมากจนเกินไปนะครับนักเรียนและควรใช้ภาษาให้กระชับเข้าใจง่ายต่อมานะครับการเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนักเรียนต้องเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยการเขียนสะกดคำต้องเขียนให้ถูกต้องมีการเว้นวรรคตอนและไม่เขียนฉีกคำนะครับอย่างเช่นคำว่านักเรียนคำว่านักอยู่บรรทัดบนคำว่าเรียนมาอยู่บรรทัดล่างแบบนี้ครับถือว่าเป็นการเขียนฉีกคำสุดท้ายนะครับเราดูกันที่มารยาทในการเขียนในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องมีมารยาทในการเขียนควรเขียนด้วยลายมือที่เป็นระเบียบอ่านง่ายแม้เราจะลายมือไม่สวยงามไม่เป็นไรแต่เราต้องเขียนให้อ่านง่ายแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและสิ่งสุดท้ายนักเรียนควรมีความสะอาดเรียบร้อยนะครับใบงานของเรานะครับเรียงความของเราต้องมีความสะอาดเรียบร้อยถ้านักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนจะมองเห็นคำสำคัญนะครับในการเขียนเรียงความคุณครูโอลืมบอกคะแนนนะครับข้อที่1 5คะแนนข้อที่2การตั้งชื่อเรื่อง5คะแนนข้อที่3การเขียนคำนำ10คะแนนข้อที่4การเขียนเนื้อเรื่องนะครูโอจะให้เยอะหน่อยนะครับคะแนนเต็ม40คะแนนข้อที่5การเขียนสรุป10คะแนนข้อที่6การใช้ภาษา10คะแนนข้อที่7การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี10คะแนนข้อที่8การมีมารยาทในการเขียน10คะแนนนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องเน้นย้ำนะครับอันดับแรกองค์ประกอบต้องครบถ้วนนะครับนักเรียนคำนามเนื้อเรื่องสรุปครับต่อมาครับข้อที่2การตั้งชื่อเรื่องต้องน่าสนใจกระชับสร้างสรรค์ไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานะครับข้อที่3การเขียนคำนำนะครับควรเขียนคำนำนะครับให้มีความน่าสนใจอาจนำด้วยคำถามสุภาษิตคำคมคำขวัญหรือบทร้อยกรองก็ได้นะครับนักเรียนส่วนข้อที่4การเขียนเนื้อเรื่องนะครับควรลำดับความคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเนื้อเรื่องควรมีการยกตัวอย่างอ้างอิงประกอบเช่นสำนวนสุภาษิตคำคมตัวเลขสถิติบุคคลแล้วก็หลักปรัชญานะครับสามารถนำเสนอได้การเขียนสรุปนะครับสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนต้องไม่สรุปออกนอกประเด็นนะครับนักเรียนควรมีการเสนอข้อคิดคติเตือนใจคำคมหรืออาจจะเป็นบทร้อยกรองก็ได้นะครับเพื่อมาเน้นย้ำให้การสรุปนั้นชัดเจนแล้วก็ผู้อ่านได้คิดตามไปด้วยส่วนการใช้ภาษานะครับนักเรียนต้องใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมายนะครับและที่สำคัญเลยต้องใช้ภาษากระชับอ่านเข้าใจง่ายเพราะถ้าใช้ภาษาที่อ่านไม่เข้าใจผู้อ่านที่เขาอ่านเรียงความของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเรียงความที่เราเขียนข้อที่7นักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยแล้วก็เน้นการเขียนสะกดคำเว้นวรรคตอนแล้วก็ไม่ฉีกคำนะครับเพราะว่าถ้าฉีกคำความหมายก็อาจจะเปลี่ยนได้และสุดท้ายนะครับผลงานต้องมีความ
เป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับได้ทราบเกี่ยวกับเกมประเมินการเขียนเรียงความแล้วนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็จะให้นักเรียนได้ฝึกเขียนเรียงความกันนะครับเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนครูโอ๊ตก็ได้บอกเกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทราบเกณฑ์การเขียนเรียงความแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้กันนะคะนักเรียนกิจกรรมที่เราจะต้องทำก็คือกิจกรรมพัฒนาการเขียนเรียงความนะคะให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะเขียนเรียงความตามหัวข้อที่สนใจจำนวน1เรื่องนะคะไม่ต้องความยาวไม่ต้องมากนะคะนักเรียนแค่ประมาณ10ถึง12บรรทัดนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการเขียนเรียงความประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนนะคะก็คือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูใบงานกันนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมนักเรียนก็คือนักเรียนทำใบงานที่12เรื่องเรียงร้อยถ้อยความนะคะให้นักเรียนกำหนดชื่อเรื่องตามความสนใจของตนเองจากนั้นก็ให้เริ่มเขียนเรียงความได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งที่คุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกใบงานที่12ให้กับนักเรียนนะคะระหว่างนี้ให้คุณครูสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำแก่นักเรียนในกรณีที่นักเรียนเกิดข้อสงสัยในการทำกิจกรรมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูรบกวนคุณครูตรวจใบงานที่12และประเมินการเขียนเรียงความด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนใบงานที่12นะคะเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนักเรียนจะต้องเขียนคำนำนะคะเนื้อเรื่องและสรุปความยาว10ถึง12บรรทัดนะคะนักเรียนThank you.
ครูโอมีผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนนะคะมาให้นักเรียนปลายทางได้ดูนะคะว่าการเขียนเรียงความที่ครูโอนำมานั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันนะครับในการประเมินการเขียนเรียงความเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูโอจะให้นักเรียนนะครับได้ประเมินเรียงความของตนเองก่อนนักเรียนเขียนเรียงความเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับแต่หลังจากที่นักเรียนเขียนเรียงความเสร็จแล้วนักเรียนควรที่จะมาประเมินตนเองดังนี้นะครับยังจำเกณฑ์การเขียนเรียงความได้ไหมครับที่มีอยู่ทั้งหมด8ข้อนั่นเองนักเรียนเห็นเรียงความนี้แล้วพิจารณาดูก่อนว่าข้อที่1องค์ประกอบครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนได้5คะแนนแต่ถ้าเรียงความของเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะได้แค่3คะแนนนะครับเรามาดูกันว่าครบองค์ประกอบไหมครับครบไหมครับนักเรียนมีคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปดูอีกครั้งนะครับมีส่วนที่เป็นคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะครับนักเรียนครับในการตรวจพิจารณาการเขียนเรียงความของตัวเองนะครับนักเรียนควรที่จะมีเกณฑ์การเขียนเรียงความแล้วก็ดูไปทีละข้อนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูเรียงความเรื่องนี้กันนะครับเรียงความเรื่องนี้มีชื่อว่าครอบครัวของฉันนะครับก่อนอื่นข้อที่1นะครับองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนักเรียนพิจารณาร่วมกันสิครับว่าเรียงความนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะเราพิจารณาร่วมกันมีส่วนคำนำนะครับคำนำถูกต้องมีเนื้อหาไหมครับมีนะครับส่วนนี้ย่อหน้าที่2นะครับจะเป็นส่วนของเนื้อหาถูกต้องมีส่วนสรุปไหมมีนะครับมีย่อหน้าที่บ่งบอกว่าเป็นส่วนสรุปของเรียงความถูกต้องครับได้ไปแล้ว5คะแนนนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่2เราจะพิจารณาการตั้งชื่อเรื่องนักเรียนสังเกตชื่อเรื่องสิครับครอบครัวของฉันชื่อเรื่องอาจจะไม่แปลกใหม่นะแต่เป็นชื่อเรื่องที่บ่งบอกได้ว่าเขาจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับครอบครัวของใครเป็นครอบครัวของฉันซึ่งฉันในที่นี้ก็หมายถึงผู้เขียนนั่นเองนะครับการตั้งชื่อเรื่องก็มีความสัมพันธ์นะครับชื่อเรื่องครอบครัวของฉันมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียนนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาด้วยนะครับก็ได้คะแนนไปอีก5คะแนนรวมแล้วเป็น10นะครับนักเรียนรวมแล้วเป็น10นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคำนำการเขียนคำนำของเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันนะครับท่านนักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนเขาจะมีการอธิบายใช่ไหมครับการอธิบายเกี่ยวกับว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ให้ความรักความอบอุ่นความสุขแต่ต่อมาเขาเขียนว่าการสั่งสอนเราซึ่งการเชื่อมคำการใช้คำอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าการนะคำนี้คำว่าการนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นคำว่าและได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าและได้นักเรียนอ่านใหม่อีกรอบนะครับครอบครัวเป็นสิ่งที่ให้ความรักความอบอุ่นความสุขและสั่งสอนเราก็หมายถึงบุคคลในครอบครัวนะครับก็จะให้ทั้งความอบอุ่นความสุขแล้วก็สั่งสอนเราด้วยผู้เขียนบอกว่าครอบครัวมีทั้งพ่อแม่และลูกแสดงว่าเขาก็จะประกอบกันไปด้วยพ่อแม่และลูกอาจจะมี3คนหรือ4คนก็ได้เช่นพ่อ1คนแม่1คนลูก2คนอย่างเงี้ยก็จะรวมกันเป็น4คนนะครับนักเรียนก็ถือว่านำได้เข้าใจนะครับและเขายังบอกอีกว่าครอบครัวแสดงให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากถ้านักเรียนสังเกตเขาจะใช้คำฟุ่มเฟือยเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็คือคำว่าครอบครัวนั่นเองคำนำมีคำว่าครอบครัวกี่ครอบครัวครับมี4จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4นะครับ
ในการเขียนคำนำเราก็ไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือยนะครับนักเรียนเราสามารถตัดตรงไหนออกได้บ้างตัดส่วนที่4นะครับตัดส่วนนี้เราสามารถตัดออกได้นะครับคุณครูจะขออนุญาตกากบาทนะครับนักเรียนถ้าเราตัดออกเราก็จะอ่านได้ว่าครอบครัวแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจบไปแล้วในการเขียนคำนำครับในการเขียนคำนำนะครับก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของครอบครัวนะครับถือว่ามีการเขียนได้ค่อนข้างน่าสนใจแม้จะไม่มีคำถามสุภาษิตหรือบทร้อยกรองที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ก็สามารถเขียนให้เราอ่านแล้วเข้าใจว่าครอบครัวคืออะไรและในส่วนของคำนำนะครับส่วนนี้จะไม่ซ้ำกับส่วนสรุปนะครับตรงนี้ก็ได้คะแนนเพราะว่าคำนำกับสรุปต้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการเขียนคำนำเนี่ยครูโอให้ไปทั้งหมด8คะแนนนะครับต่อมาครับเรามาดูการเขียนเนื้อเรื่องการเขียนเรียงความของเนื้อเรื่องนี้เขาก็อธิบายมาว่าก็มีการขยายความนะครับเนื้อเรื่องต้องเป็นส่วนที่ขยายความต่อจากคำนำเขาก็อธิบายว่าพ่อและแม่นะครับพ่อและแม่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวจบนะครับมีพ่อและแม่ซึ่งในส่วนตรงนี้ซ้ำไหมครับนักเรียนส่วนที่คุณครูได้เน้นสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยซ้ำกันไหมครับซ้ำกันบ่อยนะครับนักเรียนต่อมานะครับหน้าที่ของพ่อและแม่คือดูแลเราส่งให้เราเรียนหนังสือครับก็จะมีการเว้นวรรคต่อนะครับทำให้เราเป็นคนดีนะครับในส่วนตรงนี้ถ้านักเรียนไม่เขียนคำว่าทำให้นักเรียนก็อาจจะเขียนคำว่าสั่งสอนให้เราเป็นคนดีก็ได้นะครับหาเงินมาใช้จ่ายของให้เราเดี๋ยวครูวงกลมไว้นักเรียนมองเห็นไหมครับว่าคำนี้เขียนตกตามจริงของเนี่ยเป็นภาษาปากนักเรียนควรเขียนว่าอะไรควรเขียนว่าสิ่งของนะครับนักเรียนควรเขียนว่าสิ่งของควรเขียนว่าสิ่งของนะครับให้เราและเสียสละเพื่อตัวเราถ้าแยกความหมายของพ่อก็คือเสาหลักของครอบครัวเขาก็อธิบายว่าพ่อคือเสาหลักของครอบครัวพ่อจะไม่ตีฉันสำหรับในครอบครัวของฉันพ่อของฉันจะไม่ตีพ่อจะตามใจมากกว่าแม่ผู้เขียนก็บอกว่าพ่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยดุนะครับก็จะตามใจมากกว่าแม่ส่วนหน้าที่ของแม่ในครอบครัวของฉันก็คือจะสอนฉันในสิ่งที่ดีแม่ของฉันจะไม่ตีแต่จะว่าหรือสอนมากกว่าซึ่งคำว่าว่าเนี่ยครูวงกลมไว้เป็นภาษาปากอีกแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนอาจจะใช้คำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าว่านะครับอาจจะใช้คำว่าแม่ของฉันจะไม่ตีแต่จะอบรมหรือสั่งสอนมากกว่านะครับนะสอนว่าสิ่งสอนว่าดีหรือไม่ดีตรงนี้สามารถเขียนขยายเพิ่มเติมได้นะครับตรงที่ครูขีดตรงคำว่าสอนว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนได้ว่าสอนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับถ้าสิ่งดีก็ควรนำมาเป็นแบบอย่างสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวถูกหรือไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับตามจริงคำที่ตรงข้ามกับคำว่าถูกคือคำว่าอะไรครับนักเรียนสำหรับคำนี้สามารถเขียนว่าถูกหรือผิดก็ได้นะครับนักเรียนตามจริงถามว่าใช้คำว่าไม่ถูกต้องผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่เราสามารถเลือกใช้คำที่กระชับกว่าเดิมนะครับก็คือคำว่าผิดนะสามารถเลือกใช้ได้บางทีที่ฉันโดนแม่ว่าโดนเป็นภาษาอะไรครับภาษาปากอาจจะใช้คำว่าถูกก็ได้นะครับอาจจะใช้คำว่าถูกแม่ตำหนิถูกแม่ตักเตือนก็ว่ากันไปนะครับฉันจะเสียใจแต่จะไม่ผิดหวังเพราะสิ่งที่แม่ว่ามานั้นคำว่าว่าอีกแล้วอาจจะบอกว่าสิ่งที่แม่อบรมก็ได้นะครับสิ่งที่แม่บอกใช่ไหมครับสิ่งที่แม่บอกมานะครับเราสามารถนำมานะตรงนี้เราสามารถมาเนี่ยอาจจะยังเหมือนเป็นภาษาพูดอยู่เราควรเติมว่านำมาได้ไหมครับนักเรียนเราเหมือนเราสามารถนำสิ่งที่แม่บอกสอนนะครับมาพัฒนาให้เราเนี่ยดีขึ้นท่านเรียนสังเกตนะครับการเขียนเว้นวรรคตอนใน2บรรทัดนี้นะครับ
ใน2บรรทัดนี้จะยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับตรงคำว่าแต่สามารถเว้นวรรคได้นะครับนักเรียนแต่บางทีฉันจะคิดว่าแม่ไม่รักเนี่ยแม่ไม่รักฉันตามจริงคำว่าฉันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคำว่าฉันควรจะอยู่ตรงนี้ควรจะอยู่บรรทัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นฉันคำนี้เราก็ตัดออกนะครับแล้วก็ย้ายคำว่าแต่ไปตรงนี้แต่มีวันหนึ่งที่แม่บอกกับพ่อตอนที่ฉันกำลังนอนว่าแม่คิดถึงฉันตอนที่แม่ทำงานแสดงว่าแม่เนี่ยไปทำงานแล้วก็บอกพ่อว่าคิดถึงลูกมากคิดถึงฉันมากนะครับเขาก็สรุปมาว่าฉันแทบจะร้องไห้ฉันดีใจมากที่แม่ได้พูดแบบนี้แสดงว่าผู้เขียนเนี่ยตอนแรกอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อแม่เพราะว่าแม่ดุหรือว่าอาจจะมีการตักเตือนบ่อยแต่สุดท้ายผู้เขียนนะครับก็ได้แสดงความรู้สึกว่าการที่แม่ไปทำงานไปอยู่ห่างไกลนะครับก็ทำให้แม่เนี่ยคิดถึงผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็แทบจะร้องไห้และดีใจมากที่แม่ได้พูดแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนสรุปนะครับนักเรียนเขาก็มีการย้ำคำว่าครอบครัวอีกแล้วนะครับเขาก็มีการย้ำคำว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนักเรียนสังเกตนะเนี่ยตรงคำว่าสำคัญที่สุดเนี่ยหมายถึงการย้ำขยายเขาย้ำให้ชัดมากยิ่งขึ้นว่าครอบครัวสุดท้ายแล้วไม่มีใครสำคัญเท่ากับครอบครัวของเขานั่นเองเมื่อเราไม่มีใครอยู่รอบๆข้างถ้านักเรียนสังเกตในส่วนนี้รอบๆข้างนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงไหนแปลกๆไม้ยมกนั่นเองตรงนี้นะครับไม้ยมกควรเขียนให้เสมอกับบรรทัดใช่ไหมครับนักเรียนแต่ตามจริงตรงนี้ไม่ต้องใช้คำว่ารอบรอบข้างควรใช้คำว่ารอบข้างจะทำให้ภาษาสั้นแล้วก็กระชับมากขึ้นต่อมาบรรทัดสุดท้ายของสรุปเขาบอกว่าสิ่งที่ครอบครัวให้มีคุณค่ามากตรงนี้เราสามารถเว้นวรรคได้นะครับเราจึงควรตอบแทนพระคุณของท่านเห็นไหมครับคำว่าพระคุณของท่านเนี่ยหมายถึงใครคำว่าท่านคำนี้ครับหมายถึงพ่อใช่ไหมครับและแม่นั่นเองหมายถึงพ่อและแม่นั่นเองครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันนะครับสำหรับการเขียนเนื้อเรื่องนะครับสำหรับการเขียนเนื้อเรื่องลำดับความคิดต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ย่อหน้าเดียวใจความเดียวนะครับอาจจะยังขาดการยกตัวอย่างอ้างอิงไม่มีสำนวนสุภาษิตนะครับแต่เนื้อหาก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นเต็ม40นะครับครูโอให้ไป30นะครับต่อมาการเขียนสรุปย้อนกลับมาดูอีกสักครั้งนะครับการเขียนสรุปมีการย้ำไหมครับนักเรียนการเขียนสรุปก็มีการย้ำคำว่าครอบครัวแล้วก็บอกด้วยว่าสำคัญที่สุดนะครับเราควรตอบแทนเนี่ยฝากข้อคิดถือว่าฝากข้อคิดแม้จะไม่มีบทร้อยกรองหรือคำคมคำขวัญ นะครับแต่ฝากข้อคิดเพราะฉะนั้นสรุปดีนะครับให้10คะแนนการใช้ภาษาเป็นอย่างไรครับการใช้ภาษาในเรื่องความนี้ภาษาเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายนะครับแต่การใช้คำบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องตามความหมายนะครับอาจจะใช้คำภาษาพูดภาษาระดับปากมากจนเกินไปนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาครูโอให้7คะแนนเพราะว่าเรียนความนี้ใช้คำฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาข้อที่7การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธีมีสะกดผิดไหมครับมีไหมช่วยกันหาครับนักเรียนมีคำไหนที่สะกดผิดไหมครับไม่มีนะครับไม่มีคำที่สะกดผิดเพราะฉะนั้นการเขียนถูกต้องตามอักขรวิธีสะกดคำได้ถูกต้องแต่สังเกตว่ามีการเขียนฉีกคำและเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นกูโอให้7คะแนนแต่ถือว่ายังผ่านนะสุดท้ายมารยาทในการเขียนดูอีกครั้งลายมือเป็นอย่างไรลายมือสวยงามไหมสวยงามอ่านง่ายเป็นระเบียบแล้วก็ผลงานนะครับมีความสะอาดเรียบร้อยนะครับผลงานสะอาดเรียบร้อยมากมีการตกแต่งด้วยเพราะฉะนั้นกูโอให้10คะแนนนะครับ
เดี๋ยวเรามารวมคะแนนกันนะครับนักเรียน5บวก5ได้10 10บวก8ได้18 18บวกกับ30ได้48 48บวกกับ10ได้58บวกกับ7 2ครั้งได้72และบวกกับ10ผลงานนี้ได้ทั้งหมด82คะแนนครับนักเรียนเรียงความเรื่องนี้ได้คะแนนทั้งหมด82คะแนนนะครับได้82 82ส่วน100นะครับครูโอก็จะให้คะแนนนะครับให้คะแนนเรียงความนี้ให้ตรงไหนดีนะครับให้ด้านข้างตรงนี้นะครับนักเรียน82ส่วนเท่าไหร่ส่วน100นะครับนักเรียนแล้วก็ลงชื่อผู้ตรวจนะครับครูชนรภักดิ์ผู้ตรวจนักเรียนครับนักเรียนตรวจผลงานของตัวเองเสร็จแล้วนะครับตามเกณฑ์ที่ครูให้นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนการตรวจกับเพื่อนนะครับเปลี่ยนให้เพื่อนช่วยตรวจของเราเผื่อเราตรวจเราอาจจะเข้าข้างตนเองเราอาจจะไม่เจอส่วนที่ผิดแล้วก็เมื่อให้เพื่อนตรวจเสร็จแล้วอาจจะให้พ่อแม่ที่บ้านผู้ปกครองช่วยกันตรวจแล้วก็ให้คุณครูตรวจได้นะครับหลังจากที่นักเรียนปลายทางนะคะได้ตรวจผลงานการเขียนเรียงความของตนเองไปพร้อมๆกับครูโอแล้วนะคะวันนี้ครูบอมก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าคำถามที่ครูบอมจะนำมาถามนักเรียนนั้นมีว่าอย่างไรนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการเขียนเรียงความไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคำถามยาวนิดนึงนักเรียนฟังอีกครั้งนะคะนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการเขียนเรียงความไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรรบกวนครูโอช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะครับนักเรียนครับจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้ลองฝึกเขียนแบบร่างเรียงความแล้วก็ได้เขียนเรียงความเต็มเรื่องกันไปแล้วนะครับความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้นะครับเราสามารถนำความรู้เรื่องการเขียนเรียงความไปใช้ในการเขียนเรียงความเรื่องต่างๆที่เราสนใจและอาจจะตามโอกาสบางโอกาสได้นะครับเช่นวันครูวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติหรือแม้แต่วันภาษาไทยแห่งชาตินะครับนักเรียนและยังมีโอกาสอื่นๆนะครับที่บางหน่วยงานอาจจะจัดมีให้มีการแข่งขันเรียงความนะครับนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการเขียนเรียงความและเข้าแข่งขันได้นะครับนักเรียนบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ภาษาพัฒนาชีวิตนะครับในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับครูบอมสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในบทเรียนถัดไปนะคะใบความรู้ที่1เรื่องภาษาพูดภาษาเขียนใบงานที่1เรื่องเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียนอย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยมานะคะเพื่อที่เราจะได้จดเนื้อหาและบทเรียนของเรานะคะใบงานและใบความรู้ดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะครูโอสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับครูขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้พบกันในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ